ครับผมเนี่ยพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะผมการกระบวนการวิธีการทำข้าวมะขามนะข้าวมะขามตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็น อาหารมงคลหนึ่งที่ชาวไต้เหนือนะจะนิยมทำกันแทบทุกบ้านนะครับผมแล้วก็ช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าปีใหม่ไต้เหนือนะหรือว่าปอชินวอนะเขาต้องจัดเตรียมไว้ทุกบ้านนะครับผมถือว่าเป็นประเพณีของเขานะผมก็จะทำหลายเจ้านะตัวนี้มาดูอีกเจ้านึงที่กำลังเรื่องขั่วกำลังทอดนะการตำของเขาก็ไปทำอันนี้เฮ็ดหนังเต้นมาเฮ็ดไปกินนะเฮ็ดไปขายพงเฮ็ดดิ้งเด้อพี่น้องฮะอ๋อเอาไปตอนอ๋อครับผมเพราะว่าที่นี่ก็บางครั้งก็ทำงานวิชาคิดชุมชนทำให้ขายมาบางครั้งก็ทำให้เลี้ยงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่จะมาเที่ยวบ้านมาเยี่ยมเยียนมาเรียกว่ามาเยี่ยมเยียนเที่ยวบ้านตอนช่วงตุ๊จีนนะฮะก็มีการเรียกว่าเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ในบ้านก็จะมีการเลี้ยงนะฮะข้าวมะขามอยู่ข้อทอดส่วนหนึ่งก็นำไปทำบุญที่วัดส่วนหนึ่งก็นำไปเรียกว่าไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นอาหารมงคลนะผมขนมมงคลอย่างหนึ่งของกลุ่มชาวไต้เหนือนะชาวไต้เหนือทางเชียงตุงนะผมตรงนี้ใกล้งานตุ๊จีนก็จะเตรียมกันไว้นะก็ถือเป็นเรียกว่าวิธีชื่นเขาดูดวงโคเขานะกับชาวบ้านแล้วก็จะเอาน้ำออยร้อนมาได้ร้อนเลยกันร้อนเดี๋ยวมาคุกกันตรงนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเขาจะมีผสมคุกงาใส่งาก็ใส่มะพร้าวงาก็ใส่มะพร้าวก็ใส่งาก็ใส่มะพร้าวก็ใส่หน่อกันทีก็ใส่กันทีก็ใส่กันอันนี้ใส่เพิ่งกับมันกินแล้วมันหวานไว้หน่อยอันนี้ก็เป็นน้ำมันนั่นนะอ๋อเขาจะมีตอนนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการเขาจะมาคลุกกับกะทิงามะพร้าวแล้วก็น้ำอ้อยน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เขากระบวนการกำลังเรียกว่าโคกันน้ำอ้อยก็อ๋อครับผมนี่ก็คือเสนอวิถีชีวิตเหตุกองนะประเพณีแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นนะตรงนี้เป็นบ้านตรงสี่นะชุมชนชาวไต้เหนือเมืองเชียงตุงนะครับอันนี้คั่วกันอุ่นๆนะตอนนี้รสชาติยังจืดๆจะน้อยอันนี้หวานจะน้อยมันมีอย่างแน่นอนฮะหวานแล้วสังเปิดลูกผมหวานบนยากอ้อยก็กินนั่นอ๋อครับผมก็คือส่วนหนึ่งนะเรียกว่าอาหารการกินต้องกินชาติพันธุ์ชุมชนนะครับขอบคุณครับผมครับผมนะก็พามาดูนะครับผมพิธีชีวิตชุมชนนะของกลุ่มเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไต้เหนือนะครับผมช่วงนี้ต้องเห็นที่เห็นถ่ายเนื้อก่อนนะตรงนี้ผมก็เคยลงไปครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเนื้อทางท้องถิ่นเรียกว่าเนื้อเย็นนะแล้วก็ไส้ตรงนี้คล้ายๆไส้กรอกไส้อวดี้ทางชุมชนเรียกว่าไส้หลงพริกนะครับผมเขาก็ตัดเตรียมไว้สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนปีใหม่จีนนะปอยกินวอนะเขาไว้สำหรับไปทำบุญมั่งเอาไว้ไหว้บรรพบุรุษมั่งแล้วก็เลี้ยงแขกมั่งนะเขาต้องเตรียมกันไว้เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนฮะตรงนี้นะมาดูอีกครั้งนึง เขาเตรียมกระทะหม้อใหญ่ไว้อย่างนึงก็อย่างที่ผมเคยถ่ายทำไว้หลายตอนนะการทำขนมข้าวมะขามฮะไหนๆก็ไหนๆจะให้ดูแบบกระบวนการวิธีการเขาทำนะผมข้าวมะขามนี่ก็ถือว่าเป็นขนมมงคลชนิดหนึ่งที่เขาตัดเตรียมไปทำไปเลี้ยงแขกได้ช่วงสงกรานต์นะช่วงตรุษจีนไปตอนนี้สุดผสมเขาก็จะกำลังจะเริ่มนะตอนนี้ครับผมเขาจะมีน้ำกะทิแล้วก็น้ำอ้อยนะเขาจะลงไปเคี่ยวน่าจะเอาไปเคี่ยวนะไปเคี่ยวแล้วก็เดี๋ยวกระบวนการจะได้เห็นอ๋ออันนี้ใส่น้ำอ้อยอะน้ำอ้อยละอันนี้ถึงอย่างเห็นอันนี้ก็น้ำอ้อยอะอันนี้อ้อยน้ำตาลอ๋ออ้อยน้ำตาลอ๋อใส่ผงยานะผมตั้งหม้อกระทะไปใหญ่ๆนะเพราะเขาทำเยอะนะใส่ทั้งน้ำอ้อยน้ำอ้อยแบบละแล้วตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก็ไอ้ก็มะพร้าวขูดอันนี้มะพร้าวขูดนะเดี๋ยวเขาจะเตรียมไปผสมนะผมเรียกว่ากระบวนการวิธีการเขาทำข้าวมะขามนะขนมมงคลอย่างหนึ่งที่เขาต้องเตรียมตอนนี้เขากำลังเคี่ยว
คี่ยวให้น้ำอ้อยมันละลายเนาะให้มันละลายกับน้ำกะทิแต่ละบ้านต้องทำนะผมตรงนี้นะทุกแทบจะทุกครัวเรือนนะก็ตระเตรียมไว้ถ้าเป็นกลุ่มชาวไทยเหนือนี่เขาจะทำนะหรือว่าเป็นประเพณีโบราณตั้งแต่เมื่อเขานะฮะอาหารมงคลเดี๋ยวจะให้ดูต่อนะตอนนี้ดูก่อนอันนี้มันใส่ได้กะอันมันแย่มาเฝ้าฮะปลากรรมเคยอ่ะละต่อไปไอ้นี่มันเหมือนนายเยอะกันอ๋อเดี๋ยวรอให้เขาเคี่ยวให้น้ำน้ำตาลน้ำอ้อยมันละลายนะเดี๋ยวเขาจะมีการนำมาคั่วนะข้าวมาขามผมไปทำมาหลายตอนฮะให้ดูรายละเอียดถึงการเรียกว่าขนมข้าวมาขามอาหารขนมยอดนิยมนะทุกหมู่บ้านต้องมีของที่เขาตัดเตรียมไปช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ด้วยตอนนะครับว่ายังใช้ฟืนใช้ดัวแบบธรรมชาติดูเนื้อย่างก่อนครับผมตรงที่เห็นในถุงนี่ก็คือข้าวมะขามฮะเขาเรียกว่าข้าวมะขามนะผมก็เขาทอดมันครั้งหนึ่งละให้มันพองๆนะแต่ว่ารสชาติมันยังจืดๆอยู่นะผมก็ตอนที่เขาผสมตอนที่เขาตำนะเขาจะมีเศษข้าวเหนียวกับเผือกนะตำผสมรวมกันแล้วหั่นเป็นชิ้นๆนำไปตากแล้วก็มาทอดให้มันพองๆแบบนี้นะผมแต่กระบวนการนี้ยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเขาต้องนำมาคลุกกับเรียกว่าน้ำตาลกะทิน้ำอ้อยครั้งหนึ่งนะตอนนี้ดูกระบวนเขากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่น้ำอ้อยน้ำตาลนะฮะให้มันมีรสชาติหวานแล้วผสมด้วยงาใส่ก่อนหอมใส่งาด้วยนะหอมใส่งาใส่กะทิใส่น้ำตาลด้วยก็ยังแบบวิถีธรรมชาติพื้นบ้านฮะใช้ฟืนเสื้อดัวเดี๋ยวก็ทำเสร็จให้ดูข้าวมะขามครับผมนะมาดูส่วนสูตรผสมนะเรียกว่าการทำขนมคือแต่ละสูตรแต่ละที่แต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะผมแล้วแต่นะความชอบตรงนี้นะจะได้เห็นที่เขาจะนำไปผสมกับเดี๋ยวเขาจะมาคั่วตรงนี้นะจะดูก่อนมีนมด้วยนะผมก็ว่าบางทีเรากินนี่เอากะมันๆนะแล้วก็จะมีนมข้นนมผงแล้วจะมีงาแล้วจะมีกะทิด้วยนะครับผมเขาจะกะทิผสมแต่เดี๋ยวสูตรเขาผสมอะไรยังไงจะได้เห็นนะตอนนี้เขากำลังตัดเตรียมอยู่หรือเขากำลังเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลตรงนี้น้ำตาลใกล้จะละลายก็ยังใช้ฟืนใช้หัวเนี่ยแบบวิถีธรรมชาติเดี๋ยวไปต่อนะฮะครับผมนะมาดูต่อนะผมตอนนี้เขาก็เอาข้าวมะขามนะที่เรียกว่าเป็นก้อนๆนะผมหลังจากที่เขาทอดเสร็จแล้วก็นำมาปรุงเรียกว่ามาปรุงรสอีกครั้งหนึ่งฮะก็ถือว่ามาผสมคลุกเคล้ากับตะกี้เขาใส่ทั้งกะทินะตรงนี้มีกะทิมีนมข้นแล้วก็จะมีน้ำอ้อยนะเขากำลังคลุกเคล้ากันอยู่นะผมคล้ายๆเป็นขนมโบราณนะเขากำลังคุกเขาคุกเขาให้เข้ากันนะผมแต่ตอนนี้ตรงนี้งางางากับงาแล้วก็มะพร้าวขูดเขาก็ใช้โรยมะพร้าวลงไปนะผมเพื่อทำมีเรียกว่าให้มันกรอบแล้วก็มันดูมีสีสันขึ้นมาได้หนึ่งหน่อขาวๆนะตอนนี้เลยได้งานะฮะทำให้รสชาตินี่เอาจะหวานมันกรอบนะผมดูวิธีการทำของแบบชาวบ้านท้องถิ่นนะภูมิปัญญาการทำอาหารนะอาหารการกินท้องถิ่นชุมชนตอนนี้เขาก็โรยด้วยกะทิผงเป็นกะทิผงเนี่ยเนาะอ๋อครับผมเขาโรยด้วยกะทิผงนะผมกะทินี่เขาใส่แบบเป็นน้ำก็ใส่แล้วก็แบบเป็นผงก็ใส่นะฮะต่อไปก็ตอนนี้เขากำลังคลุกเคล้ากัน
โรยในงาอีกนะฮะอาหารการกินท้องถิ่นชาติพันธุ์ชุมชนในแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะผมแล้วก็เรียกว่าประเพณีต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ตรงนี้เราจะได้เห็นนะกระบวนการการทำข้าวมะขามนะผมเคยทำมาหลากหลายขั้นตอนนะผมตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะสุดท้ายที่เขานำข้าวมะขามนี่มาคลุกเคล้ากับส่วนผสมต่างๆนะผมจะมีทั้งอย่างที่เห็นนะนี่มีมะพร้าวปูดมีงามีกะทิมีน้ำอ้อยนะครับผมรสชาติก็ออกจากหวานๆมันกรอบแล้วผมก็คือนะฮะเดี๋ยวทำพอทำเสร็จจะได้ชมอีกครั้งหนึ่งฮะก็ไฟนี่ไม่ใช้แรงเท่าไหร่นะไฟนี่อ่อนไฟแต่ไฟนี่เขาใช้อ่อนๆไม่ใช่หลัวใช้ฟืนธรรมชาติก็ทุกบ้านต้องมีนะผมประเพณีเรียกว่าบทดั้งเดิมโบราณที่เขารักษากันมาก็คือช่วงเทศกาลตรุษจีนขนมนี้ต้องมีนะฮะก็เอาไว้ทำบุญแล้วเอาไว้ไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ไว้รับเลี้ยงแขกนะฮะทุกบ้านทุกเรือนนี่กลุ่มเรียกว่ากลุ่มชาวตะเหนือนี่ต้องมีต้องเตรียมไว้นะฮะบางบ้านก็ไม่ได้ทำก็จะไปซื้อเขามาก็มีนะผมเขาก็มีจำหน่ายอยู่เห็นเขาทำขายอยู่นะผมเดี๋ยวดูต่อนะฮะ